สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมมิ่งนะครับวันนี้พี่ก็คาบข่าวนะครับมาจากคอมมูนิตี้ต่างประเทศที่เขาคุยกันเนาะมันค่อนข้างที่จะฮือฮาแล้วพี่ก็รู้สึกว่าข่าวนี้มันเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราได้สามารถเตรียมตัวนะว่าจะได้ไปเจอกับอะไรในอนาคตนะครับตัวของโรงละครในจินตนาการนะครับจะอัปเดตหลังจากเวอร์ชัน 5.0 เนาะเพราะว่าเกมมันจะอัปแพทก่อนนะครับตอนเวอร์ชัน 5.0 แล้วตัวโรงละครนะครับก็จะรีนะครับหลังจากสิ้นเดือนถัดจากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโรงละครก็จะมีความอัปเดตอยู่พอสมควรนะครับจากก่อนหน้านี้ที่ตัวของผู้พัฒนาเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนบัฟให้มันใช้ได้จริงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเข้ามาในตอนนี้ซึ่งโรงละครที่อัปเดตมาจะมีอะไรเพิ่มบ้างนะครับนี่คือข้อมูลที่พี่รวบรวมมาจากที่เขาคุยกันนะต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าหลังจากอัปเดตแล้วอาจจะไม่ตรงตามนี้นะครับเพราะนี่เป็นเพียงแค่ข้อมูลที่เรารวบรวมมาจากที่เขาคุยกันในต่างประเทศเท่านั้นนะครับไม่ใช่ข้อมูลที่ออกมาจาก Official นะอย่างแรกเลยนะครับจากเดิมที่เขาเคยแจกเราอยู่620เพชรแน่นอนพี่เคยพูดหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มให้มันเป็น800นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เพิ่มเฉยๆเขาเพิ่มชั้นครับทุกคนครับเป็นชั้น9ชั้น10ครับจะมีชั้น9ชั้น10โผล่มาเพิ่มไปอีก2ชั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข่าวดีสำหรับสายฟรีว่าเดี๋ยวเราจะได้เพชรเพิ่มขึ้นอีกแน่นอนนะครับแต่ว่าก็จะเป็นข่าวร้ายสำหรับหลายคนที่แบบมี C6R5 แต่ว่าตัวละครน้อยซึ่งไม่สามารถเล่นจนถึงด่าน8ได้เนี่ยเรามีแบบเพื่อนๆเราน้องๆเรานะครับหลายคนไม่สามารถเล่นจนถึงด่าน8ได้ทำให้เขาได้รับเพชรได้ไม่เต็มนะครับซึ่งบอกเลยนะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเราลงสไปรอลเอบิดได้ไม่จบนะครับเราลงได้ถึงแค่ชั้น11แล้วก็ผ่านแค่ชั้น12ได้แค่3ดาวอะไรเงี้ยเรายังขาดเพชรจากสไปรอลเอบิดได้แค่สูงสุดก็แค่ประมาณแบบ150เพชรนะครับแต่ถ้าคุณลงละครได้ไม่ครบเพชรคุณจะขาดเยอะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนเนี้ยมันก็300 400เพชรแล้วอะถ้าคุณลงได้ถึงแค่ชั้น6นะครับบางคนลงได้แค่ชั้น3เองอะน่าสงสารมากนี่ก็จะเพิ่มความสำคัญของการปั้นตัวละครหลายๆตัวเพิ่มขึ้นนะครับแทนที่จะปั้นตัวละครตัวเดียวเก่งๆกับการปั้นตัวละครอิเลเคคะหลายตัวมากขึ้นเนี่ยตัวละครหลายตัวอิเลเคคะมันจะมีคุณค่ามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจากที่ผ่านมานะครับเราใช้แค่ตัวละครอิเลเคคะแบบอิเลเคคะจริงๆเอาไปแค่เป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วเราใช้ตัวละครที่เขาให้เรายืมมาเนี่ยมันก็สามารถผ่านจนถึงด่าน8ได้แบบสบายๆด้วยนะใช้คำว่าสบายๆด้วยนะครับในรอบที่ผ่านๆมานะโดยที่โหมดยากของเดิมนะครับมันบังคับว่าเราต้องมี18ตัวละครเขาก็จะลดลงให้เหลือ16ตัวละครนะครับลดลง2ตัวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราใช้ทุกตัวพอดีเป๊ะเนี่ยมันแค่16ตัวละครมันจะจบด่าน8ได้นะครับเพราะนั้นเขาก็จะลดเงื่อนไขให้เหลือแค่16ตัวละครแต่เราสามารถใส่มากกว่านั้นได้นะครับถ้าเราใส่มากกว่านั้นเราก็จะได้รับบัฟนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เขาพูดกันนะแต่ว่าพี่เนี่ยก็เดาเอาเองว่าไอ้บัฟที่เพิ่มขึ้นอ่ะมันก็คือไอ้บัฟเบสซิ่งนั่นแหละทุกคนที่ของเดิมมันเพิ่มพลังโจมตี 20% อ่ะแล้วมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับมันเพิ่มพลังโจมตี 20% เกมนี้พลังโจมตีเนี่ย 20% มันไม่มีค่าอะไรเลยนะครับมันไม่มีผลต่อดาเมจที่มันจะทำให้เวลามันไวขึ้นได้นะแต่ว่าในอนาคตบัฟตัวเนี้ยมันจะได้รับการเสริมเข้าไปด้วยนะครับจากการที่เราใส่ตัวละครลงไปเยอะๆนะยิ่งใส่ตัวละครเยอะๆมันก็เหมือนกับว่าบัฟตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอ้โหแบบเพิ่มไปขีดสุดนี่คือแบบความชำนาญทาสเพิ่มมา500อะไรเงี้ยอันนี้พี่เข้าใจเองนะว่ามันคือบัฟตัวเบสซิ่งนะว่าถ้าเราสมมติเราใส่ตัวละครลงไปเยอะๆแล้วเราจะได้รับเบสซิ่งเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งถ้ามันจริงตามที่พี่คิดนะครับอันนี้พี่เดาเอาเองแต่ถ้ามันพี่เดาถูกเนี่ยมันจะโหดมากทุกคนเพราะว่าความชำนาญทาส500เนี่ยเพิ่มเข้ามานี่ไฮเปอร์บูมมันไม่ไป 50,000 เลยหรอทุกคนมันจะโหดมากจริงๆนะแต่ว่าโหมดยากก็คือจนถึงด่าน8ใช้16ตัวละครแต่อย่างที่เราบอกก่อนหน้านี้ครับว่าเขาจะเพิ่มด่าน9ด่าน10เข้ามามันก็จะเป็นโหมดโคตรยากนะครับไอ้โหมดโคตรยากเนี่ยเวลาจะลง
มันต้องใช้22ตัวขั้นต่ำนะครับ22ตัวขั้นต่ำแบบบังคับท่าเหรอทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าหลายหลายคนนี่น้ำตานองแล้วนะเออหลายคนนี่น้ำตานองละโดยเฉพาะคนที่มี ID ลองหลายๆ ID นะครับปั้นไม่ทันแน่นอนบางคนที่เคยภูมิใจว่ามีตัวละครที่มีแบบ C6 มาตัวนึงแล้วแบกได้มาตลอดเนี่ยตอนเนี้ยพี่บอกเลยว่าช้ำแล้วนะช้ำแล้วเพราะว่าคุณไม่สามารถคือเพชรอ่ะเขาอาจจะไม่สนใจเพราะเขาเป็นสายเติมอยู่แล้วแต่มันกลายเป็นว่า ID เขามันไม่สามารถจบอินคอนเทนต์ได้ทุกอย่างในเกมได้แล้วนะครับเออเพราะมันต้องใช้ตัวละคร22ตัวเขาต้องไปนั่งปั้นตัวแบบมโหฬารเลยนะคราวเนี้ยซึ่งนะครับอย่างที่บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเราใช้แค่ตัวอิเล็กเคค่ะเราก็ผ่านได้ทุกคนเพราะว่าเราใช้ตัวที่ยืมมานะครับมันก็สามารถจบไปจนถึงด่าน8ได้อ่ะเราแค่เอาตัวของเรายัดเข้าไปเป็นแบตเตอรี่ไม่ใส่แฟกก็ยังผ่านได้นะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มความยากขึ้นเพราะว่าไอ้ชั้น9ชั้น10มันจะมีสเกลตัวคูณครับพิเศษเท่ากับตัวสไปรอยบีดเลยนะก็คือมอนที่จะเข้ามาในชั้น9ชั้น10มันจะเป็นมอนเวอร์ชั่นสไปรอยบีดชั้น12นะครับเออคูณ 2.5 ในทุกสแตทอะไรแบบเนี้ยเรียกได้ว่าเลือดพุ่งนะครับเป็นหลักล้านอันนี้เนี่ยตัวละครอิเลเคคาอาจจะไม่ผ่านละอาจจะไม่ผ่านละและที่สำคัญครับโดยการที่เขาเพิ่มชั้น9ชั้น10มาปกติไอตัวที่ยืมมานะครับมันก็จะถูกใช้ไปด่านต้นๆอยู่แล้วทุกคนโดยเฉพาะด่าน1ด่าน2ที่มันบังคับว่าเราต้องเล่นไอตัวที่เรายืมมาเออเพราะมันยังไม่ได้เปิดการ์ดเอาตัวละครเราออกมาใช่มั้ยมันก็ต้องใช้แต่ตัวที่เขาให้ยืมมาทีนี้เราพอใช้ตัวของเขาไปจนหมดอ่ะมันจะไม่เหลือมาถึงด่าน9ด่าน10ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวเรามีแต่อิเลเคคามันก็จะไม่เหลือตัวมาเล่นด่าน9ด่าน10ได้ละซึ่งตัวด่าน9ด่าน10ดันมีเลือดเท่ากับสไปรอยบีชั้น12ซะงั้นนะครับความยากก็เลยจะมาตรงนี้นะมาตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการปั้นตัวแค่เลเวล70ไม่มีของไม่มีพรสวรรค์อาจจะช่วยเราไม่ได้แล้วนะครับเออคราวนี้อาจจะต้องมีตัวของเราเองบ้างที่มันสามารถแบกแดเมจได้นะครับที่ไม่ใช่ไอ้6ตัวหลักด้วยต้องไม่ซ้ำกับไอ้6ตัวหลักด้วยนะเพราะว่าไอ้6ตัวหลักมันถูกบังคับว่าให้ใช้ไอ้ด่านแรกๆอยู่แล้วนะครับมันต้องมีตัวของเราเองที่นอกเหนือจากไอ้6ตัวหลักมาที่จะมาแบกด่านหลังๆได้นะครับทีนี้เรามาดูไลน์อัพพี่ยกตัวอย่างไลน์อัพให้ดูนะครับอันนี้เขาบอกว่าเวอร์ชั่น 5.0 หลังจากอัปเดตนะครับลงละครแรกจะมีไลน์อัพเป็นแบบนี้นะซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับแต่มันอีกแค่วัน2วันอาจจะไม่เปลี่ยนแล้วนะแต่ว่าก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่ให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเออให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันทุกคน6ตัวหลักนะครับหรือว่าตัวละครที่เขาจะให้ยืมก็คือเดย่าเซียงหลิงนะครับมาลานี่คันเดนส์เอมิลี่และตัวของเหย่าเหย่านะครับสังเกตว่าธาตุที่เราจะเอาเข้าไปเล่นรอบนี้ก็คือมีไฟมีน้ำนะครับแล้วก็มีตัวของพืชนะครับเออเพราะนั้นมันก็จะมีละลายมีเบอร์เจียนนะครับแล้วก็มีเผาไหม้นะครับเป็นหลักนี่คือคอมโบหลักของรอบนี้แล้วก็ตัวละครพิเศษนะครับนอกธาตุที่สามารถเอาเข้าไปได้นะครับรอบนี้เราเอาเวนติเล่นไม่ได้นะเพราะไม่มีธาตุลมแล้วนะครับบอกเลยว่าไอ้ด่านปกป้องเสานี่ยังไงก็ต้องบังคับว่าต้องใช้คาซือฮะนะใครที่ยังไม่มีคาซือฮะเปิดคาซือฮะหรือใครที่ยังไม่ได้เปิดคาซือฮะไม่มีโลแล้วก็ต้องยืมเพื่อนแล้วนะคราวนี้นะครับคาซือฮะต้องมาแล้วนะแล้วก็ตัวของคาชิน่านะครับคาชิน่าจะได้แจกแต่ก็ต้องปั้นอ่ะคงปั้นไม่ทันหรอกคาชิน่านี่อาจจะไม่ได้เล่นหรอกนะครับไลเดนกับตัวของคอลลินนะครับใครที่มีอยู่แล้วรอบนี้ก็จะคงจะได้เอามาแบกแล้วล่ะนะบอกเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่มีไลเดนคอลลินก็หาตัวมาแล้วกันนะครับหาตัวมาแล้วกันธาตุไฟก็ยังมีท่านพุ่งท่านพ่ออะไรอยู่นะถ้าใครมีตัวก็เอามาได้นะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีตัวนะครับอย่างรอบที่ผ่านๆมาเราใช้ตัวยืมเขาแบกมาใช่ไหมมาดูว่ารอบนี้เราจะยืมแบกได้ยังไงบ้างนะครับสังเกตว่าตัวบอสก่อนทุกคนบอสก็จะมีตัวหุ่นยนต์แยกร่างนะครับแล้วก็มากูเคงกิมาแบบ3พี่น้องนะครับแล้วก็มีตัวมังกรทะเลนะครับตัวนี้เป็นธาตุน้ำมันจะต้องต้านน้ำนะครับบอกเลยว่าตัวนี้ปกติต้านน้ำอยู่แล้วแล้วก็จะมีตัวของเอบิดเลกเตอร์4แขนนะครับ
ซึ่งตัวไอบีเลกเตอร์สี่แขนเนี่ยก็จะมีธาตุเป็นไฟฟ้าไฟแล้วก็น้ำใช่ไหมปกติเราเห็นอย่างนี้ที่เราเอาแบบทีมแช่แข็งเข้าซัดเลยนะเออแต่ว่ารอบนี้น้ำแข็งเล่นไม่ได้นะครับแล้วน้ำแข็งเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นธาตุที่ต้องใช้กับไอบีเลกเตอร์สี่แขนคราวนี้ก็จะต้องเป็นตัวของน้ำกับพืชนะครับน้ำกับพืชแทนนะเออต้องใช้น้ำกับพืชเข้าไปตีนะครับเป็นหลักนะมาดูตัวหน่อยทุกคนถ้าสมมุติว่าด่าน1ด่าน2เราต้องแจกนะครับตัวของที่เขาให้ยืมมาเนี่ยไปก่อนอยู่แล้วทุกคนอย่างน้อย3ตัวนะครับกับตัวที่เราเปิดการ์ดมาอีก1ตัวอะไรเงี้ยมันก็จะหมดไปเลยในด่าน1ด่าน2นะครับถ้าเราเลือกเป็นตัวของมารานี่นะเราอาจจะเอามารานี่ไปตีก่อนมารานี่แคนเดสนะครับแล้วก็จ่ายเดี๋ยวเย่าไปนะครับพี่ก็จะเหลือตัวเล่นในการตีบอสแค่ตัวของเดย่าเซียงหลิงกับตัวของเอมิลี่นะครับเราสามารถเอาเซียงหลิงนะครับกับเอมิลี่ไปตีตัวบอสตัวแรกได้นะครับส่วนตัวของมากุเคงกิ3พี่น้องอันนี้เราต้องใช้ดาเมจวงกว้างนะครับซึ่งแน่นอนมันบังคับอยู่แล้วว่าเซียงหลิงคาซึฮะต้องไปตรงนี้แน่ๆนะครับเราต้องจ่ายเซียงหลิงคาซึฮะตรงนี้แน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ดาเมจไม่แรงตัวยืมถ้าเป็นเซียงหลิงคาซึฮะมันเก็บได้แน่นอนนะครับเพราะนั้นเซียงหลิงจะหมดแล้วนะเซียงหลิงจะหมดด่านนี้แล้วนะครับคาซึฮะเนี่ยต้องเอาไปปกป้องเสาด่าน4แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคาซึฮะก็จะหมดไปอีกนะครับก็จะเหลือตัวมังกรทะเลมังกรทะเลเนี่ยเราต้องจ่ายเดย่ากับตัวของเอมิลี่ไปฆ่าอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตัวละครที่ยืมมามันจะหมดเกลี้ยงด่าน8ทันทีเออหมดต้องด่าน8ทันทีนะครับเอออันเนี้ย ID อีเลเคขาดยังไงก็ด่าน8ก็ยังดูมีภาพนะมีภาพว่ามาถึงแน่ๆนะครับแต่ปัญหาคือด่าน9เราจะไม่มีตัวเล่นแล้วครับหมดเกลี้ยงเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยด่าน9ด่าน10เป็นบอสเอบิดเลกเตอร์4แขนนะครับซึ่งเราจะต้องใช้ธาตุน้ำกับธาตุพืชอันนี้เราจะต้องมีของเรามาเองนะครับเราจะต้องมีน้ำมีพืชมาเราอาจจะใช้ไฮเปอร์บูมได้เพราะว่าเรามีไรเด้นได้นะครับเขาให้เราเอาไรเด้นเล่นได้นะครับเราเอาคอลีนเข้าไปตีได้นะครับหรือเราจะใช้อย่างอื่นที่มีดาเมจได้ดาเมจฟงดาเมจไฟยังใช้ได้นะครับแต่คุณต้องมีน้ำกับพืชนะครับซึ่งเอาซิงคิวยัดเข้าไปได้นะครับตัวพืชเนี่ยถ้ามีตัวของคอหลายนะครับคอหลายจะทำลายโล่เขาได้ไวอยู่แต่ว่าต้องพลังงานต้องดีนะเพราะต้องทำลาย2โล่เลยนะครับเออก็คือสายฟ้ากับน้ำเลยนะ2โล่เลยอันเนี้ยทุกคนก็ต้องไปปั้นมานะครับต้องไปปั้นน้ำกับพืชมาเพิ่มนะครับอย่างน้อยต้องมีซิงคิวแหละทำลายโล่ไฟนะครับแล้วตัวพืชต้องมีนะครับไม่บางครั้งบางทีถ้าไม่พออาจจะต้องใช้2ตัวด้วยซ้ำไปนะเอออาจจะต้องใช้นักเดินทางกับคอหลายรวมพลังกันนะครับสำหรับใครที่ไม่มีตัวพืชเลยนะอันนี้ก็บอกไว้เพราะว่าเดี๋ยวเย้าอ่ะพี่ว่ามาไม่ถึงด่านสุดท้ายเออหมดก่อนในด่านแรกๆแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่1 นะคือเราก็ต้องแบบไปทำตัวพืชมาเพิ่มนะครับเพื่อมาทำลายโล่เลกเตอร์ ABC แขนนะครับส่วนเรื่องตัว ABC แขนมันจะมีบัฟเนาะเออแล้วก็ตัวคูณมันจะเท่ากับสไปรัล ABC ชั้น12นะครับมาถึงมันก็จะเข้าเฟสเลยเพราะมันจะเป็นเวอร์ชั่น ABC อยู่แล้วนะครับอันนี้เราคงไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะปรับปรุงการ์ดนะครับให้การ์ดมันบัฟแรงขึ้นเนี่ยพี่ไปดูมาคร่าวๆแล้วนะครับซึ่งมันการ์ดมันดีขึ้นจริงทุกคนอันนี้การ์ดมันดีขึ้นจริงเช่นเมื่อเฟืองได้รับบัฟแรงขึ้น 50% อย่างเงี้ยโอ้โหพี่บอกเลยว่าทีมเบอร์เจียนนะโทมัสเบอร์เจียนใครมีโทมัสเบอร์เจียนเก็บได้แน่นอนเพราะว่าสไปรัลบิดรอบที่ผ่านๆมาเราก็เจอแบบนี้เราเอาโทมัสเบอร์เจียนไปเก็บได้อยู่นะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีโทมัสเบอร์เจียนแล้วมันได้บัฟการ์ดมาอีกเนี่ยยังไงก็ผ่านได้นะครับทำละลายละเหยอย่างเงี้ยดาเมจแรงขึ้น 50% นี่มันเยอะนะเออมันเยอะนะครับสำหรับละเหยละลายอ่ะเพราะฉะนั้นการ์ดรอบนี้มันช่วยเพราะนั้นน่ะตัวละครอาจจะไม่ต้องถึงระดับเกรด S หรอกพี่ว่าระดับเกรด A นี่แหละเออระดับเกรด A แต่พอมันได้บัฟการ์ดช่วยมันน่าจะผ่านได้ในความรู้สึกพี่นะเท่าที่พี่ไล่ดูมาคร่าวๆเนี่ยพี่ว่าโอเคมันอาจจะไม่ยากไม่ได้แบบน่ากลัวเหมือนที่เราคิดไว้นะครับเพราะว่าคราวนี้การ์ดมันช่วยแล้วก็ตัวเบลดซิ่งด้วยนะครับไอ้ตัวเบลดซิ่งเนี่ยอย่างที่พี่บอกถ้าเราสามารถดันมันถึงขั้นสุดได้อะความจำนำธาตุพุ่งไป500อะความจำนำธาตุ500นี่โอ้โหละเหยละลายไฮเปอร์บูมเบอร์เจียนนี่มันขี้แตกทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเรายังไม่รู้รายละเอียดว่าการจะได้เบลดซิ่งขึ้นถึงขั้นสุดมันได้ถึงระดับจากอะไรนะครับ
แต่พี่อ่ะเดาคร่าวๆก็คือจากการใส่ตัวละครนี่แหละเพราะว่ามัน25ขั้นมันเท่ากับการใส่ตัวละครสูงสุดคือ25ตัวพอดีไงเออแสดงว่าถ้าเราใส่ตัวละครครบ25ตัวมันอาจจะได้เบสซิ่งถึงขั้นสุดพอดีหรือเปล่านะครับอันเนี้ยก็ต้องรอดูเพราะพวกนี้มีผลต่อดาเมจเยอะมากแล้วก็เรียกได้ว่าต่อให้มันเป็นสไปรัลไอบีดเวอร์ชันอ่ะแต่ด้วยบัฟที่เขาแจกมามันทำให้ตัวระดับเกรด A อ่ะมันผ่านได้แน่ๆนะครับไม่จำเป็นต้องปั้นถึงขั้นเกรด S นะหรือจริงๆแล้วพี่มีอีกสเต็ปหนึ่งทุกคนถ้าพี่เอาตัวของเดย่าจ่ายทิ้งไปก่อนทุกคนพี่จ่ายเดย่าทิ้งไปจ่ายคันเดทิ้งไปจ่ายตัวของเดี๋ยวเย่าทิ้งไปในด่าน1ด่าน2แล้วพี่เซฟมาลานี่ไว้อันนี้เราก็ไม่รู้ว่ามารานี่ตัวยืมมันจะดาเมจแรงขนาดไหนนะครับเออถ้ามันดาเมจพอที่จะฆ่าตัวของหุ่นยนต์แยกร่างได้เราก็จะใช้มารานี่เนี่ยฆ่าหุ่นยนต์แยกร่างนะครับแล้วเราก็จะเซฟเซียงหลิงกับตัวเอมิลี่ไว้นะครับแล้วเราเอาเซียงหลิงกับคาซึฮะมาตีตัวของมากุเคงกิใช่ไหมแล้วคาซึฮะเองก็จะไปปกป้องเสานะครับด่าน4เสร็จแล้วเนี่ยพอถึงด่าน8เราก็เอาเซียงหลิงนะครับมาจุดไฟให้กับเอมิลี่แทนที่จะเป็นเดย่าอันนี้ก็จะมีดาเมจพอเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เซียงหลิงก็จะหมดตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะเหลือแต่เอมิลี่นะครับแต่ว่าเรายังมีมารานี่อยู่เราก็เอามารานี่เนี่ยมากับตัวของเอมิลี่นะครับเพื่อมาปราบตัวของเอบีเลกเตอร์4แขนนะครับเอออันนี้ก็พอได้แต่ว่าตัวของเอมิลี่อ่ะ ICD เขาไม่ได้ถึงขนาดแบบทำลายโลกได้ไวนะเออต้องบอกไว้ก่อนมันไม่ได้แบบทำลายโลกได้ไวมากตรงนี้ยังไงคุณก็ต้องมีคอหลายหรือไม่ก็นักเดินทางพืชอะมาช่วยอยู่ดีนะครับเพื่อมาช่วยทำลายโลกเอบิเลกเตอร์4แขนตรงนี้นะส่วนมารานี่เนี่ยเรายังไม่ทราบในเรื่องของ ICD แบบจริงๆจังๆว่าแค่เขาพุ่งชนน่ะมันสามารถทำลายโลกได้เลยหรือเปล่านะครับถ้าตัวพุ่งชนไม่มี ICD เลยอะไรเงี้ยเออแค่มารานี่ตัวเดียวก็สามารถเก็บลงได้นะแต่ถ้าไม่พอเราก็อาจจะต้องมีน้ำมาเพิ่มตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นเป็นบลูมไปอันนี้พี่บอกเลยใครมีนี่หลูที่จะดีมากเลยนะเพราะว่าถ้ามีทีมนี่หลูบลูมนี่มันปราบตัวเล็กเตอร์ไอบีสีแขนตัวนี้ได้ง่ายมากนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าจะยังพอมีภาพอยู่นะเออพอยังมีภาพอยู่สำหรับใครที่ตัวไม่เยอะของไม่แรงอ่ะยังไงก็ต้องไปทำตัวมาก่อนให้มันเข้าเล่นได้นะครับ22ตัวคุณต้องปั้นมาอยู่ละเออพรสวรรค์เอาไว้ก่อนนะครับอาร์ติแฟกต์เอาไว้ก่อนเอาตัวเลเวลก่อนนะครับให้มันเข้าได้ก่อนเสร็จแล้วค่อยไปทำทีหลังทีเนี้ยมันถ้าใครไม่มีตัวแบกจริงๆอ่ะเราอาจจะเล่นสเต็ปนี้ได้เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าสเต็ปนี้บวกกับบัฟที่เขาให้มามันจะพอไหวไหมเออถ้าพูดถึงเรื่องเอลิเมนต์เช็คเนี่ยมันพอทำได้แต่ไม่รู้ว่าตัวยืมมันจะเก่งพอที่จะเก็บได้หรือเปล่าเราก็จะไปลุ้นกันนะครับหลังจากอัปเดตอีกทีนึงเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะเห็นภาพคร่าวๆแล้วนะครับว่ารอบนี้เราควรจะปั้นตัวไหนกี่ตัวนะครับไม่รวมเดย่าไม่รวมเซียงหลิงไม่รวมมารานี่คันเดนนะครับเอมิลี่แล้วก็เหยาๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวที่หลายคนไม่มีอยู่แล้วเนาะก็คือ22ตัวก็จะต้องปั้นเพิ่มอีก16นะครับปั้นเพิ่มอีก16แบบเต็มๆเลยนะเออ16เต็มๆเลยอย่างน้อยที่สุดนะครับคุณต้องมี16ตัวละครธาตุไฟน้ำพืชนะครับเพื่อเข้าเล่นในด่านนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ